ลองเนาะเล่าปีฉลามกระปองมันเป็นไงบ้างคุณวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะจริงๆเป็นแฟนของแฟนพารากอนเดินแบบตั้งแต่จำความได้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ very happy anniversary นะคะขอให้สยามพารากอนอยู่ในใจของคนที่มาเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติตลอดไปนะคะปีใหม่ปีใหม่ไปไหนคะปีใหม่ไปเที่ยวค่ะปีนี้ไปไหนคะบอกได้ไหมไปยุโรปกับพี่แบร์ไปกี่วันคะประมาณอาทิตย์อันนี้โอกาสที่ถ่ายภาพไปที่เที่ยวได้ไหมยังถือว่าเป็นงานที่แบร์จะทำการแสดงแบบเยอะๆก็จะถือว่าเป็นงานแบบว่ารีแลกซ์ที่จะไปสกีอะไรอย่างเงี้ยคันนี้ก็จะเป็นช่วงปีใหม่ก็ช่วงท่องเที่ยวที่ก็ปีใหม่แล้วอันนี้แผนไว้นานหรือยังยาวมันเพิ่งหรอก็ค่อนข้างถูกปะนี่เป็นเพราะว่าคิวเราเพิ่งได้ก็แบบเฮ้ยเพิ่งว่างอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงตั้งใจว่าจะไปเที่ยวที่อื่นแต่ว่าทำงานไม่เสร็จก็เลยต้องอยู่รอแล้วอันนี้เป็นทริปที่เหมือนกันเลยก็คืออยากให้พี่แบร์เขาได้ดีแลกจากละครเวทีด้วยหรือเปล่าแบบว่าเขาเหนื่อยเป็นทริปนี้เป็นทริปที่จริงๆอยากไปมาหลายปีกันนะก็มีโอกาสได้ไปทีนี้ก็เตรียมจะมีภาพหวานๆสวีทมาให้ได้ดูบ้างไหมนะก็อยากสวีทบ้างค่ะเพราะว่าถือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าทำงานเยอะกันหมดเลยก็ถือว่าไปเติมบาทกันเนาะคิวทุกตาชนทุกตามันยากไหมกว่าที่จะแบบหาคิวแบบว่างตรงกันไหนอ่ะก็พอสมควรค่ะแต่ว่าก็หายปีคนทำงานก็เลยปีนี้ก็ถือว่าโชคดีไปใช่ไหมคะว่างตรงกันเรามีแพลนอะไรในใจไหมว่าอยากทำอะไรร่วมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยาไม่ได้มีแพลนอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆเราเคยคาวด์ดาวน์ด้วยกันแค่รอบเดียวในสิบกว่าปีที่เป็นแฟนกันก็ถือว่าจะเป็นรอบสองในการจริงๆแบบการที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเชื่อชาร์จพลังเราอย่างไรบ้างยาก็จริงๆเขาคือพาร์ทเนอร์ของเราค่ะถ้าได้อยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นแบบว่ามองไปที่แบบแบบที่แบบนอนดูพระจันทร์แบบตอนที่อยู่พัทยาอยู่ที่บ้านหรือเปล่าก็อันนั้นก็เป็นโหมดหนึ่งก็ตั้งใจว่าน่าจะขอแบบพักผ่อนแบบที่ให้เพื่อนทำงานมาอันนี้ก็เป็นทริปเหมือนกับทริปแบบเขาเรียกอะไรตามไรพี่แดนใช่ไหมคะทีนี้คิดว่าไหมว่าไม่ค่ะแพนด้วยกันเขาแพนยานส่วนใหญ่แพนที่วางไว้นี่คือเป็นของญาติของพี่แดนส่วนมากญาติจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรคะ passenger princess คือเหมือนนั่งสวยๆเฉยๆแล้วก็ที่เหลือก็ให้เขาเป็นคนจัดการจองห้องแรมจองตั๋วเครื่องบินอะไรเรามีแบบเซโนไหมอันนี้ไม่เอาแสดงว่าเขารู้ใจรู้ใจนะเนี่ยใจกล้าเลยว่าเราไลฟ์สไตล์ค่อนข้างคล้ายกันชอบทำอะไรเนี่ยจริงการเที่ยวเนี่ยของเขาคือมันยังผจญภัยเนี่ยยากใช่ค่ะเราจะแบบตื่นเช้าออกไปอะไรอย่างเงี้ยคือว่ายากโอเคใช่ไหมลุยอะไรชอบค่ะจริงๆก็กลัวกับเรื่องอันตรายยังไงบ้างอ่ะยาเพราะประกำเกินภัยจะไม่รู้ว่าสิ่งอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราหรือว่าเราก็ไม่ได้ไปที่ที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรมากยาว่าเหมือนว่าเราทั้งคู่มีความมั่นใจอ่ะตอนที่ไปไหนคนก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาคันเหมือนเราแบบ let's go อะไรอย่างเงี้ยเจ็บตัวบ้างไหมอ่ะยาวันนี้ไปเที่ยวอะไรแบบยาจะไม่ยอมทำอะไรแบบนี้เกิดเจ็บตัวไม่เจ็บส่วนมากถ้าไปสกีถ้าล้มก็อาจจะเจ็บประมาณนั้นที่เจ็บสุดแล้วที่พี่สุดแล้วขอบคุณนะลูกขอบคุณมากที่เจอกันเลยลูก